เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำสลัดทานเองแล้วก็มาทานผักที่ตัวเองปลูกด้วยนี่ก็มาอัปเดตต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นกล้าหรือว่าผักสลัดของเรานะคะต้นนี้คือกรีนโอ๊ตนะคะหลังจากที่ปลูกมาได้ตอนนี้ก็ประมาณ45วันนะมันก็มีต้นที่แบบโอเคพอใช้ได้ในความรู้สึกของเรามันน่าจะตูงกว่านี้ส่วนต้นนี้ก็จะออกนานๆก็ไม่รู้มันจะเป็นพันธุ์ยังไงเนาะเป็นกรีนเคาะเป็นกรีนโอ๊กเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้ดูแบบออกใบไม่เยอะแต่ใบนี้อันนี้เยอะแต่ว่าก็ยังเยอะไม่มากนะส่วนอันนี้เป็นผักสลัดแบบคอสนะคะต้นนี้สวยงามมากนี้นะคะไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้จะดูแบบแข็งแรงสวยงามที่สุดเท่าที่ปลูกมาเลยในบรรดา46กระถางนี้เนาะแต่ว่าในความรู้สึกก็ไม่แน่ใจเพราะเราเป็นการปลูกครั้งแรกไม่รู้ว่าแบบนี้คือโอเคหรือยังแต่ถ้าสำหรับตัวเองที่เป็นคนไม่เคยปลูกมาก่อนก็รู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วเนาะเดี๋ยวต้องรอกระถางถัดไปส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันปลูกขึ้นยากหรือเปล่าทำไมเลสคอร์ลถึงได้ขึ้นแค่นี้เองก็เลยไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วมันเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวค่อยมาลองปลูกกระถางใหม่ๆกันอีกทีเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ย45วันเราได้ขนาดนี้น่าจะทานได้แล้วดีใจจังเลยปลูกผักครั้งแรกนะคะคนเมืองปลูกผักได้ขนาดนี้ดีใจจัง